ตัดจบหลงจู้สมชายเปิดทางเจ้าพ่อคนใหม่ภายใต้การเชิดของกวนก๊อปฉลามตาฟางคดีรุกป่าปารินาโดนฟันแล้วจับตาคิ้วต่อไปตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวมาฝากกันเช่นเคยนะครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับปฏิบัติการยุทธการหนุมานดับบุรพาด้วยคำสั่งของพลตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมลมอบหมายให้พลตำรวจตรีจิรภาพภูริเดชและก็พลตำรวจตรีสุวัฒน์แสงพุ่มนำหมายสารเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย20จุดในพื้นที่4จังหวัดก็คือระยองจันทบุรีชลบุรีและกทมของเครือข่ายหลงจู้สมชายนายสมชายจุกกิติเดชาเจ้าพ่อบ่อนพนันภาคตะวันออกตามข่าวว่ามาว่าการจับกุมได้ผู้ต้องหาทั้งหมด8คนแยกเป็น2ส่วนส่วนแรกคือจับหลงจู้สมชายตามหมายจับข้อหาจ้างวานฆ่าที่บงการสั่งฆ่าปิดปากวินจักรยานยนต์ที่รับจ้างแอบถ่ายรูปบ่อนไปแฉและก็ความผิดฐานฟอกเงินส่วนที่2ก็คือการจับกุมธนาจุกกิติเดชาบุตรชายของหลงจู้สมชายและพวกรวม7คนตามหมายจับข้อหาจัดให้มีการเล่นพนันและร่วมกันฟอกเงินโดยทั้งหมดยังอยู่ในการควบคุมตัวไปขยายผลโดยอายัดทรัพย์สินได้มูลค่ากว่า880ล้านบาทและอยู่ระหว่างอายัดดำเนินคดีอีกกว่า700ล้านบาทว่ากันว่านี่เป็นอีกฉากเบื้องหลังที่สะท้อนถึงความสุดโสมมในวงการสีกากีและยุทธจักรสีเทาซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของเจ้าที่ตำรวจระดับสูงบางนายร่วมมือกับหลวงจู้สมชายเสวยสวยเสวยสุขกันมานานนับ10ปีจนกระทั่งเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในบ่อนพนันความเลวร้ายต่างๆจึงถูกเปิดเผยขึ้นกระแสสังคมกดดันให้เอาเจ้าของบ่อนมาลงโทษแต่ตำรวจและรัฐบาลก็ลูบหน้าปะจมูกมาตลอดสุดท้ายงัดคดีเก่าเบาหวิวมาจับหลงจู้ครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาเจ้าตัวก็รอดได้ประกันตัวออกมาจนต้องมาเจอคดีเก่าอีกคดีก็คือจ้างหวานฆ่าพร้อมกับลูกชายที่โดนข้อหาพนันในครั้งนี้ที่ว่าคดีเก่าเพราะคดีจ้างหวานฆ่าวินมอเตอร์ไซค์เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี63ที่พัทยาเมื่อวันที่28กรกฎาคมเป็นคดีอุกอาจที่คนร้ายซึ่งทราบต่อมาว่าเป็นคนคุมบ่อนให้หลงจู้ยิงทิ้งเหยื่อกลางวันแสกๆขณะที่มีผู้คนสัญจรไปมาเห็นเหตุการณ์แบบเย้ยหยันกฎหมายไม่เกรงกลัวใครด้านหน้าไหนทั้งสิ้นตอนนั้นก็รู้ๆกันดีว่าพื้นที่ภาคตะวันออกคนจ้างวานย่อมเป็นใครที่ไหนไม่ได้ต้องเป็นหลงจู้เจ้าของบ่อนแต่คดีก็เงียบหายไปกับสายลมกึกกักอยู่ในความรับผิดชอบของสภ.เมืองพัทยาต่อมาญาติผู้เสียชีวิตได้เข้าร้องเรียนกับบิ๊กปั๊ดพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผบ.ตร.ขอให้ทีมงานจากส่วนกลางลงไปรื้อฟื้นคดีเพราะตำรวจท้องที่ทำงานไม่คืบหน้าจากนั้นก็มีข่าวตำรวจสอบสวนกลางชุดปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้างจับคนร้ายได้2คนและรับสารภาพคดีนี้ทำท่าจะปิดลงโดยทีมตำรวจทั้งพื้นที่คือกองบัญชาการตำรวจภาค2กองบังคับการจังหวัดชลบุรีสภ.เมืองพัทยาและฝ่ายสืบสวนทั้งหมดไม่คิดจะเดินหน้าต่อทั้งที่เป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญโดยท่าทีของตำรวจออกแนวชัดเจนว่าต้องการตัดตอนเพียงเท่านี้ไม่มีความพยายามสาวไปถึงตัวการใหญ่ที่ออกคำสั่งฆ่าทั้งที่ในแวดวงสีเทาและสีกากีต่างก็รับทราบกันดีว่าบ่อนที่ว่านั้นคนที่เป็นนายทุนอยู่เบื้องหลังก็คือหลงจู้คำถามก็คือคดีผ่านมาตั้ง8เดือนญาติผู้ตายก็ร้องกับผบ.ตร.เองแล้วพลตำรวจเอกสุวัฒน์เมื่อบ่อนระยองโป๊แตกจากพิษโควิดสังคมเดือดร้อนกันทั่วทำไมไม่ถือโอกาสจัดการไปซะทีเดียวแบบนี้จะเรียกว่าละเว้นปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ว่ากันว่าที่บรรดาผู้มีอำนาจทั้งทำเนียบจนถึงปัจจุบันปล่อยหลงจู้มานานจนถึงวันนี้เพิ่งจะจับด้วยข้อหาเก่าเพราะหลงจู้ชั่วโมงนี้ไปต่อไม่ได้แล้วแม้หลงจู้จะเคยเลี้ยงดูปูเสือจ่ายซวยหนักๆวิ่งเต้นหาเงินหาทองมาหล่อเลี้ยงขบวนการแต่ก็ต้องตัดจบความสัมพันธ์กันไปโดยที่ไม่ต้องแคร์อะไรที่หลงจู้พังงาดเป็นเจ้าพ่อภาคตะวันออกได้ก็เพราะเป็นแค่มือเป็นไม้ให้กับบิ๊กตำรวจเชิดขึ้นมาก็เท่านั้นตัดจบหลงจู้ไปก็เชิดคนใหม่มาแทนที่
ต้องไม่ลืมว่าก่อนหน้าที่หลงจู้สอบเขาจะไปไม่รอดรัฐบาลลุงไม่จับก็ตอบสังคมไม่ได้บรรดาบิ๊กขาใหญ่ตัวจริงที่คุมเกมยุทธจักรสีเทาเอาไว้ในมือซึ่งก็มีทั้งนายตำรวจใหญ่อดีตและก็ปัจจุบันที่เคยคุมกำลังภาค2ในนามกลุ่มฉลามตาฝากเชื่อมกับทำเนียบปทุมวันได้แบบไร้รอยต่อพวกนี้เตรียมปั้นเจ้าพ่อคนใหม่เอาไว้ล่วงหน้าแล้วแน่นอนว่ากิจการสีเทาในภาคตะวันออกมีฐานที่มั่นตั้งอยู่ในชลบุรีเป็นส่วนใหญ่มีทั้งบ่อนพนันตู้ม้าตู้สล็อตตลอดจนสถานบันเทิงแหล่งอบายมุขธุรกิจกลางคืนทั่วทั้งพัทยารู้ๆกันว่ามีอยู่2คนที่จัดว่ามาแรงเบียดกันแบบหายใจรถต้นคอพร้อมที่จะขึ้นเป็นหลงจู้คนใหม่พอจะสืบทอดตำแหน่งแทนคนหนึ่งต้องยกให้เสียตีเล็กที่ครอบครองพื้นที่มานานปีถือเป็นเจ้าพ่อเบอร์หนึ่งแห่งยุคนี้ระยะหลังเสียตีเล็กวางมือจากธุรกิจกลางคืนหันไปทุ่มลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายที่ดินสร้างบ้านทำคอนโดมิเนียมซื้อแม้กระทั่งสนามกอล์ฟจนกลายมาเป็นเจ้าของสนามกอล์ฟบางพระซึ่งเป็นสนามกอล์ฟเก่าแก่ระดับตำนานแห่งหนึ่งของเมืองไทยว่ากันว่าสนามกอล์ฟเป็นธุรกิจที่มีไว้ประกาศศักดาความร่ำรวยของเจ้าของและสร้างคอนเนคชั่นมากกว่าหวังผลกำไรสนามกอล์ฟบางพระในยุคนี้จึงมีไว้ต้อนรับผู้หลักผู้ใหญ่จากแวดวงคนมีสีมาสวิงกันฟรีๆเมื่อต้นปีนี้ระหว่างวันที่8ถึง9มกราคมที่ผ่านมาที่ว่าสนามกอล์ฟของเสี่ยตีเล็กมีการบันทึกเอาไว้ว่าได้มีโอกาสต้อนรับกวนฉลามตาฝากที่ประกอบไปด้วยอดีต2ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2 2คนกับอีก1อดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีอีกคนหนึ่งที่ร่ำลือในยุทธจักรว่าเมื่อมีเบอร์หนึ่งย่อมมีเบอร์สองในอาณาจักรธุรกิจที่พัทยาคู่แข่งเสี่ยตีเล็กย่อมเป็นเอพัทยาเป็นคนหนุนรุ่นราวคราวเดียวกันที่ไม่ว่าเสี่ยตีเล็กจะมีธุรกิจอะไรเอพัทยาก็มีแบบนั้นแถมเอพัทยานอกจากจะมีสัมพันธ์อันดีกับกวนฉลามตาฟางเหมือนเสี่ยตีเล็กแล้วโดยส่วนตัวจัดว่ามีสายแข็งคนใหญ่คนโตในตำแหน่งสนิทแนบแน่นกับบิ๊กสอคนโตแห่งปทุมวันไปมาหาสู่กันเป็นประจำระหว่างเสี่ยตีเล็กกับเอพัทยาจำชื่อกันไว้ใครจะเป็นหลงจู้แห่งภาคตะวันออกคนใหม่ภายใต้การเชิดของกวนฉลามตาฟางเจ้าเก่าที่ตัดจบสมชายไปเพื่อที่จะเปิดทางให้สองคนนี้ไม่คนใดคนหนึ่งขึ้นแท่นแหละเชื่อขนมกินได้เลยครับไปกันที่เรื่องต่อมาครับหลังจากที่ปปช.มีมติชี้มูลความผิดปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐในคดีรุกป่าที่จังหวัดราชบุรีว่าเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงจากนั้นสรุปสำนวนส่งฟ้องศาลฎีกาล่าสุดเมื่อวันที่25มีนาคมครับศาลฎีกาได้รับคำร้องไว้พิจารณาและมีคำสั่งให้ปรินาหยุดการปฏิบัติหน้าที่ส.ส.จนกว่าจะมีคำพิพากษาหลังจากปรินาได้รับทราบคำสั่งแล้วก็ได้โพสต์ภาพตัวเองในเวอร์ชั่นก้มหน้าเศร้าโดยไม่มีคำบรรยายกรณีของปรินานี้หากศาลฎีกาพิพากษาว่ากระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาก็จะต้องพ้นจากตำแหน่งส.ส.นับตั้งแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่และให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งมีกำหนดเวลาไม่เกิน10ปีด้วยหรือไม่ก็ได้แต่หากถูกเพิกถอนสิทธิ์รับเลือกตั้งแล้วก็ไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งทางการเมืองอีกต่อไปถ้าศาลฎีกายกฟ้องปรินาที่หยุดปฏิบัติหน้าที่และยังไม่ได้พ้นจากตำแหน่งไปก่อนให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่มีศาลมีคำพิพากษาคดีปรินาขึ้นสู่ศาลถือเป็นข่าวใหญ่ประจำวันที่สังคมให้ความสนใจเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกโซเชียลขณะเดียวกันต่างสังคมนั้นก็จับตาว่าคดีของตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งบุกรุกป่าสงวนที่จังหวัดราชบุรีเหมือนกันใกล้จะถึงคิวหรือยังเพราะอธิบดีกรมป่าไม้ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปตั้งแต่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยผู้ต้องหามีทั้งหมด3คนก็คือธนทรจึงรุ่งเรืองกิจสมพรจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งเป็นแม่และชนาพันธ์จึงรุ่งเรืองกิจซึ่งเป็นพี่สาวการครอบครองพื้นที่ป่าสงวนของตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจใช้วิธีการผ่านทางเจ้าที่รัฐทั้งเจ้าพนักงานที่ดินเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง
ในการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินนส3กอโดยไม่มีหลักฐานเดิมก็คือสค1ซึ่งถือว่าเป็นการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบนส3กอที่ว่านี้ตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจมีอยู่ในครอบครองถึง60ฉบับเนื้อที่ประมาณ 2,154 ไร่เป็นชื่อของสมพร53ฉบับเนื้อที่ 1,941 ไร่เป็นของชนาพันธ์5ฉบับเนื้อที่132ไร่และของธนาธร2ฉบับเนื้อที่82ไร่พื้นที่ทั้งหมดใช้ปลูกป่ายูคาลิปตัสขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานก่อนสรุปส่งฟ้องศาลซึ่งความผิดตามพรบป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507ระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับต้องติดตามกันต่อไปครับว่าคดีจะขึ้นสู่ศาลเมื่อไหร่และจบลงอย่างไรโปรดคอยติดตามนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา ngronline.com นอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วนะครับยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันอีกด้วยครับและหากคุณผู้ฟังผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวนะครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ